โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักเริ่มสร้างปัญหาใหม่ให้กับมวลมนุษยชาติหลังตรวจพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์2สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายรวดเร็วกว่าเดิมทั้งในอังกฤษและแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเริ่มพบแล้วในหลายประเทศอย่างที่เยอรมนีก็เจอผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ B.1.1.7 หรือ VUI 2020-02/01 แบบสหราชอาณาจักรเป็นรายแรกโดยเป็นผู้เดินทางด้วยเครื่องบินจากลอนดอนเพื่อมาเยี่ยมญาติที่แฟรงก์เฟิร์ตข้ามมาที่ฝั่งอาเซียนในสิงคโปร์ก็เพิ่งพบสาววัย17ปีซึ่งเดินทางมาจากอังกฤษกลายเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้รายแรกของประเทศขณะที่เดนมาร์กสถาบันเซรั่มแห่งรัฐก็เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ช่วงวันที่14พฤศจิกายนถึง14ธันวาคม2563รวม33รายแต่ทว่าผู้ติดเชื้อกลับไม่มีความเชื่อมโยงกับอังกฤษหรือเคยเดินทางไปประเทศอื่นด้วยทั้งนี้ก็ไม่ได้มีแค่สหราชอาณาจักรที่เจอกับโควิด-19 กลายพันธุ์เมื่อแอฟริกาใต้ก็เจอปัญหาพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ 501.V2 แพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าเดิมจนยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด24ธันวาคมมีผู้ติดเชื้อถึง 14,305 คนขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 968,563 คนเสียชีวิต 25,983 คนนั่นทำให้รัฐบาลต้องบังคับใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นทั้งการจำกัดวันเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปิดชายหาดแหล่งท่องเที่ยวขณะที่อังกฤษก็เริ่มพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เข้าไปในพื้นที่แล้ว2รายและด้วยความกังวลต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในหลายๆประเทศจึงตัดสินใจระงับการบินจากอังกฤษและแอฟริกาใต้แต่ทว่าก็กลับพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกทั้งที่ไนจีเรียก็เพิ่งพบสายพันธุ์ P681Hจากผู้ติดเชื้อ2รายในรัฐโอซุนซึ่งเก็บตัวอย่างมาเมื่อวันที่3สิงหาคมและวันที่9ตุลาคมแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการระบาดในประเทศเพิ่มขึ้นส่วนเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียก็พบไวรัสสายพันธุ์ A701B หลังสุ่มตรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อในรัฐซาบ้าโดยพบว่ามันใกล้เคียงกับที่แพร่ระบาดในแอฟริกาใต้ออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์แต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะส่งผลให้แพร่กระจายและรุนแรงมากขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มาเลเซียซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 101,565 คนเสียชีวิต449คนก็เคยพบสายพันธุ์ D614G ที่ทำให้ติดเชื้อมากกว่าเดิม10เท่าในรัฐไซบูรีเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและแม้มาเลเซียจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ทางรัฐบาลก็ยังคงกักตัวรอดูอาการเพียงแค่10วันแต่ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายแห่งก็ยังเชื่อว่าวัคซีนที่เริ่มฉีดแล้วในหลายประเทศน่าจะรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้